สวัสดีค่ะบัวบุษบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะเที่ยวเมืองพระชนกจักรีในคลิปนี้จะพาทุกท่านไปที่อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีค่ะใช่แล้วค่ะทุกคนเราจะพาท่านไปที่ควายนาคาเฟ่หรือบิ๊กบัฟฟาโลค่ะที่นี่นะคะก็จะมีอยู่หลายส่วนค่ะส่วนหนึ่งก็จะเป็นร้านอาหารส่วนหนึ่งก็จะเป็นคาเฟ่จำหน่ายเครื่องดื่มและก็ขนมเค้กนะคะและอีกส่วนหนึ่งน่าสนใจมากค่ะเป็นฟาร์มเพื่ออนุรักษ์ควายไทยค่ะทุกคนที่มาของควายนาคาเฟ่แห่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากว่าคุณหนึ่งบางปูนะคะซึ่งเป็นนักแสดงคนหนึ่งของเมืองไทยนะคะแล้วก็มีผลงานมากมายค่ะคุณหนึ่งบางปูเป็นคนอุทัยธานีนะคะก็ได้มาซื้อที่ดินบริเวณนี้เพื่อที่จะทำคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารรวมทั้งทำฟาร์มอนุรักษ์ควายไทยไว้ด้วยค่ะคุณหนึ่งเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่ามีความผูกพันกับควายมากนะคะเนื่องจากตอนเด็กๆที่บ้านมีฐานะยากจนค่ะก็เห็นคุณพ่อนะคะนำควายไปขายเพื่อที่จะนำเงินมาสร้างบ้านนะคะแล้วก็เห็นควายร้องไห้นะคะก็เลยเกิดความฝังใจค่ะและเมื่อมีโอกาสนะคะก็เลยคิดที่จะมาพัฒนาที่ดินบริเวณตรงนี้นะคะซึ่งจากเดิมเป็นที่นานะคะก็มาพัฒนาจนเป็น อย่างที่เราเห็นในภาพนะคะในส่วนของโซนร้านอาหารนะคะก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะทุกคนตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของฟาร์มที่เลี้ยงน้องๆควายนะคะด้านบนนี้นะคะก็จะเป็นทางเดินบนกำแพงนะคะพวกเราพากันขึ้นไปเดินเพราะเข้าใจว่าจะมองเข้าไปแล้วจะเห็นน้องๆควายนะคะซึ่งขณะนี้มีอยู่ประมาณ100กว่าตัวเลยทีเดียวค่ะทุกคนเนาะแต่ปรากฏว่าเป็นเวลาค่ำแล้วเนาะใกล้จะค่ำแล้วค่ะทุกคนเจ้าหน้าที่ก็ได้ต้อนนะคะควายเข้าไปในคอกซึ่งก็อยู่บริเวณหลังคาที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้เนาะก็เลยไม่ได้เห็นน้องๆควายนะคะนี่ค่ะหลังคาที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือเป็นที่พักผ่อนของควายทั้งหลายนะคะก็เลยได้บันทึกภาพจากกำแพงนะคะมาฝากทุกท่านค่ะเป็นบรรยากาศยามเย็นนะคะซึ่งงดงามมากนะคะแล้วก็มีลมพัดมาตลอดเวลาเลยนะคะคณะของเราไม่ได้รับประทานอาหารที่นี่นะคะแต่จากการที่อ่านรีวิวของหลายๆท่านที่เคยมาที่นี่นะคะก็พบว่าอาหารที่นี่รสชาติดีและก็ราคานักท่องเที่ยวรับได้ค่ะแต่บัวบุษบงได้ทานเครื่องดื่มนะคะแล้วก็ขนมเค้กบอกได้เลยว่ารสชาติดีมากๆค่ะพากันซื้อกลับคนละหลายๆชิ้นเลยทีเดียวนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็คือข้อควายนั่นเองค่ะเมื่อเราเข้าไปในประตูของกำแพงแห่งนี้นะคะก็จะไปเจอน้องๆควายนับร้อยๆตัวนะคะแต่ว่า เป็นเวลาใกล้จะค่ำแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เปิดให้พวกเราเข้าไปชมนะคะก็เลยได้แต่บันทึกภาพรอบๆบริเวณมาฝากทุกท่านกันค่ะท่านที่สนใจนะคะก็สามารถไปเยี่ยมชมได้ค่ะเรากำลังจะกลับกันแล้วนะคะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ได้จูง
น้องๆเนี่ยค่ะซึ่งเป็นดาราของที่นี่นะคะ2ตัวนะคะเพื่อมาให้นักท่องเที่ยวได้บันทึกภาพค่ะบัวบุษบงก็กล้าๆกลัวๆก็เลยได้ภาพมาประมาณนี้ค่ะทุกคนเจ้าหน้าที่ของฟาร์มนะคะก็ได้เล่าให้เราฟังว่ามีคนจะมาขอซื้อที่บริเวณนี้นะคะต่อจากคุณหนึ่งบางปูเป็นเงินจำนวนมากมหาศาลนะคะแต่คุณหนึ่งบางปูก็ไม่ได้ขายนะคะเพราะว่าต้องการที่จะอนุรักษ์ควายไว้นะคะและก็คิดว่าอยากจะให้ควายอยู่อย่างนี้ตลอดไปจนกว่าจะตายจากกันไปว่าอย่างนั้นนะคะทุกคนนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศในยามใกล้จะค่ำของที่นี่ค่ะควายนาคาเฟ่ค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะก็จะมีจุดมีมุมที่จะให้นักท่องเที่ยวบันทึกภาพกันเยอะแยะมากมายเป็นความงดงามของธรรมชาติเนาะแล้วก็เป็นความงามของศิลปะการก่อสร้างในแบบสมัยใหม่ซึ่งเข้ากันได้อย่างลงตัวทีเดียวค่ะทุกคนใช้เวลากันพอสมควรแล้วคณะของเราก็อำลาจากควายนาคาเฟ่นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะหากท่านชอบคลิปนี้ขอกำลังใจให้กับบัวบุษบงสตอรี่ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ